สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มีนาคม2565แล้วก็ประกาศมาตรการการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซียครอบคลุมชาวรัสเซียและก็หน่วยงานในรัสเซียมากกว่า400รายชื่อและบริษัทด้านความมั่นคงของรัสเซียอีก40แห่งนะครับขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐเดินหน้าเตือนจีนด้วยว่ารัฐบาลจีนนั้นน่าจะมีความตระหนักได้แล้วว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของตัวเองนั้นควรเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับตะวันตกมากกว่าที่จะไปมีความสัมพันธ์กับทางด้านรัสเซียนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G20 ซึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในปีนี้และมีการประชุมใหญ่ระดับผู้นำที่เกาะบาหลีในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นี้โจไบเดนก็บอกว่ารัสเซียสมควรถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มแต่หากไม่ประสบความสำเร็จสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกจะร่วมกันดำเนินการให้ยูเครนได้รับสถานะพิเศษเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยด้านอินโดนีเซียก็ยังคงไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่จีนก็บอกว่าการที่สหรัฐนั้นเนี่ยครับจะกระทำแบบนี้สหรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจตามอำเภอใจในการขับประเทศใดออกจากการเป็นสมาชิกของทางด้านกลุ่ม G20แน่นอนครับความขัดแย้งนี้เนี่ยเริ่มที่จะส่งผลบานปลายไปสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับสถานการณ์โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปนั้นเสียงก็เริ่มแตกนะครับเพราะว่าหลายประเทศกำลังได้รับผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรไปยังรัสเซียแล้วก็ผลกระทบนั้นเนี่ยส่งผลกลับมาที่ตัวเองนั่นก็คือว่าทำให้ราคาพลังงานในประเทศแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปนั้นตอนนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการเมื่อราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนี่ยครับประชาชนรายได้น้อยลงหรือว่ารายได้ยังคงที่นั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายประเทศนั้นตอนนี้เริ่มที่จะมีม็อบออกมาเคลื่อนไหวในการที่จะต่อต้านรัฐบาลนะครับไม่ว่าในอิตาลีในสเปนในฝรั่งเศสในอังกฤษรวมถึงที่กรีซนั้นตอนนี้เริ่มที่จะมีม็อบเนี่ยนะครับออกมาประท้วงเรื่องจากว่าค่าพลังงานนั้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงอาหารธัญพืชต่างๆนั้นเนี่ยครับก็มีราคาที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยออกมาตรการในการที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมแบบนี้เมื่อสหภาพยุโรปนั้นจะเดินหน้าตามสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรกันต่อกับสภาพการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของทางด้านรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับก็ออกมาบอกว่าผู้ที่จะซื้อขายก๊าซกับทางด้านรัสเซียหลังจากนี้โดยเฉพาะประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนั้นเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นแต่ว่าทางด้านสหภาพยุโรปนั้นก็ยังคงปฏิเสธในเรื่องของประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับ